จุดเริ่มต้นของไอเดียตอนเข้าเป็นนักศึกษาหนังเนี่ยมันจะมีเพื่อนต่างคณะเขาเดินสายแบทเทิลแล้วก็เป็นสายฮิปฮอปซึ่งในยุคนั้นมันยังเป็นแบบอันเดอร์กราวด์มากๆเห็นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเล่ามากๆแต่ความยังเป็นแค่นักศึกษาความพร้อมความตกผลึกอะไรตอนนั้นมันยังไม่มีไอ้กล่องไอเดียเนี่ยมันถูกเปิดเมื่อ4ปีที่แล้วเรื่องราวใน Wannabe ฝันกล้าบ้าดังทั้งชื่อภาษาอังกฤษชื่อไทยบอกไว้หมดแล้วเหมือนกันนะกลุ่มเด็กมีความฝันกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วก็ทำออกมาทะลุกรอบแบบบ้าเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองจะดังได้ไหมบนบรรทัดฐานของคำดูแคลนไอ้ Wannabeเราไม่ใช่แรปเปอร์แต่เรามีความหลงใหลในพวกเขาแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปเล่าเรื่องของพวกเขาเราไม่ได้ทะเลาะทะเลาะเข้าไปเรายังมีกลุ่มคนมีที่ปรึกษามีเพื่อนๆมีทีมเพลงที่ให้ข้อมูลให้ความรู้พวกนี้แล้วเราก็ยิ่งว้าวขึ้นว้าวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเริ่มรู้จักวัฒนธรรมของเขาเริ่มรู้จักแนวคิดอะไรหลายๆอย่างของพวกเขามันก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์อย่างที่เห็นเราเป็นคนชอบฮิปฮอปชอบเพลงแร็ปแต่เราเป็นฟิล์มเมกเกอร์แต่ถามว่าความรีเลทกับความเป็นเราในตัวละครหลายๆตัวละครมีเงาของเราซ่อนอยู่ความเซอร์ไพรส์เอาแค่ภาพแรกถ้าคนดูได้เห็นโปสเตอร์แล้วแค่เห็นพี่นนท์คุณก็ขยี้ตาแล้วเตรียมวางภาพนนท์คุณเก่าๆแล้วก็เตรียมเซตอัพดูลุคใหม่ของเขามันก็ว้าวในลุคเมื่อถึงโอกาสได้ดูตัวหนังก็จะเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกคุณจะไม่ได้เห็นนนท์คุณทำอะไรแบบนี้มาก่อนมันไม่ได้ทำให้แค่คนดูอึ้งอย่างเดียวเราก็อึ้งเขาทำการบ้านเขาเตรียมการบ้านมาอย่างดีมิติของเขาผมคาดหวังเท่านี้เขาทำมันเกินมาเท่านี้เขาไต่ขึ้นมาระดับทะลุบทเราก็ต้องตามกันขึ้นมาทุกคนตั้งคำถามได้เวลาทำงานกับเรานักแสดงจะสื่อสารกันค่อนข้างจะเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เขาเห็นไม่ถูกต้องเขาจะกล้าพูดแล้วเขาจะนำเสนอออกมาซึ่งโหเราโคตรชอบเลยสุดท้ายแล้ว7คนนั้นเขาพาตัวเองมาไกลกว่าบทมันมาแตะระดับเท่ากับภาพในหัวเราในตอนต้นโหทีนี้มันระเบิดระเบ้อเลยอันนี้ยังไม่รวมหลังใหม่ที่ทั้ง7คนมีการทำกันบ้านไม่ว่าจะเรื่องเพลงเรื่องอินเนอร์ของตัวแสดงทั้งหมดอ่ะแม่งคือแบบคุณจะได้เห็น7คนที่ตกตะกอนในตัวละครจริงๆจะบอกว่าหนังเรื่องนี้คอนเทนต์นี้ดีหรือไม่ดีผมเป็นคนทำผมคงไม่บอกแบบนั้นให้คนดูได้เห็นแล้วพวกคุณตอบปืนปันหวังวายหลังแทนแม่มคุณจะรักพวกเขาเหมือนที่ผมรัก